สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเช้านี้นั้นเพื่อนยังอยู่แถวโซนประมาณ 68,000 67,000 ไปปลายอยู่แล้วก็ในฝั่งภาพมันใกล้จะปิดเต็มทีแล้วอีกแค่5วันเท่านั้นนะครับถ้าปิดแถวโซนนี้เนี่ยแท่งเทียนจะดูค่อนข้างเฮลตี้มากๆเพราะว่าไม่มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับในภาพมันที่ปิดแล้วก็จะส่งผลทำให้เดือนหน้าหรือว่าก่อนจะจบปีเนี่ยในฝั่ง RSI ก็จะสามารถกระชากหรือว่าฉีกขึ้นไปแบบแรงๆได้นะครับอันนี้คือในฝั่งภาพเทคนิคอลภาพใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะดูกันซึ่งในฝั่งของโพซิชันของเราตอนนี้เราเปิดในฝั่งขา L อยู่ก็มี Bitcoin ที่เปิดไปเมื่อคืนแล้วก็เอาคอยประมาณ 3-4 ตัวนะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันตอนนี้ก็บวกอยู่นะเพราะเปิดไปประมาณ 67,400 นะครับซึ่งไม้นี้ไม่พยายามด้วยจะสโนว์บอลนะเพื่อนเพราะว่าแรงในการปรับตัวขึ้นผมคิดว่าน่าจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นในขึ้นเวฟ5ก็ไม่รู้เวฟ5ขึ้นนี้จะขยายไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาซูมอินกันนะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยก็มีข่าวดราม่าในฝั่งของ Micro Seller นะเพื่อนกับวิชริกบุทลินนะครับซึ่ง Micro Seller เนี่ยได้ไปออกรายการรายการนึงแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บครอง Bitcoin ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเนี่ยจะเก็บครอง Bitcoin เนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บครองด้วยตัวเองสามารถฝากพวกคัสโตดี้ได้แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เก็บครองด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบฟอกเงินทำธุรกิจไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือวิทลิกบูทลินนะครับก็มีการดีเบตกันบอกว่ามันบ้าไปแล้วในการที่คิดแบบนี้นะฮะซึ่งทางฝั่งของไมโครเซลเลอร์ก็น่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างหรือวิทลิกครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XMเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครนิวทูบตอนนี้มีการอัปเดตในช่วงการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทางฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรู้พิเศษที่เราเทรดอัพขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการช็อตเพื่อล็อกแวลูการสโนว์บอลในพาร์ทของเยนเวฟนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะในฝั่งของกิจกรรมเพื่อนๆก่อนอื่นอยากพูดคุยถึงกิจกรรมก่อนโอเคตอนนี้เนี่ยมีออกโทบูนะเพื่อนที่มีระยะเวลาให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้อีกมัน23วันนะครับมียูนิตี้แจกให้นะครับซึ่งรวมๆเนี่ยหลายพันยูนิตี้เลยนะก็มีรางวัลที่เป็น 1,000 ยูนิตี้500 250ไล่ไปแล้วก็มี iPhone 16ด้วยนะครับมูลค่า800ยูนิตี้นะครับซึ่งเพื่อนสามารถมากดจอยแนวภายใต้ลิงก์ด้านล่างให้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับกติกาง่ายๆก็คือทำการ register KYC ทำการ deposit เงินเข้าไปแล้วก็ทำการเทรดตาม condition ของเขานะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปสปินของด้านบนนะครับถ้าใครที่ได้รับ iPhone ก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดเปลี่ยนกินเด็กเช้านี้72เพื่อนก็ตลาดปรับตัวขึ้นมาเมื่อคืนนะก็มีแรงดิดขึ้นมาเราก็เข้าโพซิชั่นในฝั่งขา L ไปตอนช่วงที่แบบบวกประมาณ 1% ดูเหมือนว่าตลาดน่าจะยืนได้แถวมัน 67,200 67,300 โดยประมาณก็ไล่เปิดโพซิชั่นเข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันซึ่งภาพรวมในฝั่งของ Altcoin ตัวที่ขึ้นเยอะเลยก็จะมี SAFE อันนี้ผมไม่ได้เล่นเหมือนกันนะตัวนี้นะแล้วก็ MEW นะครับ Ray นะครับขึ้นมา 11% ตัวที่ดรอปลงมาเยอะก็มี WLD SUIนะฮะ OM Popcat มันก็สลับตัวกันเล่นกันอยู่ตอนนี้นะเพื่อนในฝั่งของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วอีกแค่10วันเท่านั้นใกล้12ชั่วโมงรอดูกันว่าตลาดจะมี movement มี reaction ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงในฝั่งของการถือครอง Bitcoin สำหรับรายใหญ่แล้วกันเพื่อนตอนนี้เนี่ย MicroStrategy ถืออยู่ 2,200 กว่านะครับแล้วก็ถ้าขยับมาด้านล่างก็จะมีในฝั่ง BlackRock ถือมาอยู่ที่ 380,000 นะครับ Grayscale 200,000 กว่าใน BlackRock ถือเรียกว่าเกินกว่า Grayscale ประมาณเท่านึงแล้วเกือบเท่านึงแล้วนะครับ Fidelity 180,000 ARK 490,000ไอ้49,000ผิดนะครับ Bitwise 40,000กว่านะนี้คือในฝั่งรายใหญ่นะเพื่อนซึ่งถ้าเรา move มาดูในฝั่งของตัว ETF เนี่ย Ethereum Spot ETF ตอนนี้เช้านี้ก็ยังบวกนิดหน่อยนะครับเล็กๆน้อยๆในฝั่ง Bitcoin อัปเดตมาเนี่ย BlackRock ซื้อเข้าไปค่อนข้างหนักเลยวันที่24เมื่อวานซื้อไปแบบร้อยกว่าถามว่าหนักไหมก็แบบเป็นหลักร้อยอ่ะมาหลายวันละนะครับติดกันนะซึ่งซัมมารีก็มาเป็นบวกนะเพื่อนแล้วก็ในช่วงก่อนหน้าก็ซื้อแบบซัมมารีต่อวันนี่400 500ได้เห็นตลอดนะครับ3 400อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงที่รายใหญ่ซื้อมาค่อนข้างเยอะเลยแต่จริงๆแล้วผมไปดูในฝั่งรูปแบบเหรียญเวฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิววิวนิดนึงเสียงในฝั่งของเวฟ5นิดนึงผมว่ามันแปลกๆนิดนึงนะไม่รู้คนอื่นคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับคราวนี้เช้านี้เนี่ยมีข่าวทางฝั่งของการดราม่าเพื่อน
ในฝั่งของ Michael Saylor นะครับที่เขาได้มีการไปออกรายการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเก็บครอง Bitcoin เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บครองด้วยแบบตัวเองก็ได้หรือว่า Self Custody ก็ได้เราสามารถใช้ Custody หรือว่าแบบตัวกลางต่างๆในการเก็บจะดีกว่าเพราะว่าคนที่เก็บครองด้วยตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกแบบพอเงินทำอะไรไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งคนที่คิดเห็นต่างเนี่ยก็มีหลายคนเลยทั้งฝั่งบิตคอยเนอร์ที่แบบเอ้ยจะเก็บให้ไปฝากตัวกลางทำไมอย่างนั้นจะถือบิตคอยทำไมอะไรประมาณนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นคือทางฝั่งของวิทริกบูทลินเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบบ้ามากๆที่ไมโครเซลเลอร์พูดออกมาแล้วก็ทางเรียกว่าตัวเขาเองอ่ะไมโครเซลเลอร์น่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองก็ทำแบบกองทุนใช่ไหมเรียกว่าทำเป็นเหมือนลักษณะการรีเซิร์ฟบิตคอยน์ในฝั่งเซ็นทรัลไลซ์เป็นหลักก็คือบริษัทนั่นเองมีการระดมเงินมีการไปกู้เงินน่ะไปกู้เงินขายหุ้นกู้ต่างๆแล้วก็มาซื้อบิตคอยน์ซึ่งการซื้อเขาเนี่ยเขาเก็บด้วยตัวเขาเองนะครับเก็บด้วยตัวกลางหรือว่าเซ็นทรัลไลซ์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็น่าจะแมทกับเขามากกว่าในสิ่งที่เขาพูดนะครับไม่รู้ใครคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาคุยกันหน่อยนะครับคราวนี้ขยับมาดูในฝั่งของลองช็อตลิควิดเอทนะครับวันนี้เนี่ย 40,000 กว่าคน100กว่าล้านเหรียญก็ถ้าดูก็ยังไม่ได้มีอะไรให้เห็นชัดเจนเท่าไหร่ในฝั่งของการระเบิดของพอร์ตนะครับออกโทเบอร์ใกล้จะจบแล้วเพื่อนอีกประมาณ5วันเท่านั้นตอนนี้บวกขึ้นมา 7% ในฝั่งของบิตคอยน์นะฮะก็ถามว่าภาพรวมมันก็เป็นไปตามเรียกว่าสถิติและกันที่เคยเป็นมาคือบวกตลอดแล้วก็มีลบแค่บางปีนะฮะขยับถัดมาในฝั่งของบิตคอยน์เมื่อเทียบกับเงินบาทตอนนี้2228นะ228ก็ถ้าดูจากตัวแท่งเทียนเนี่ยภาพเดย์มีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าบิตคอยน์เมื่อเทียบเงินบาทจะปิดตอนช่วงเที่ยงคืนมันจะปิดต่างกับ global นิดนึงคือ global มันจะปิดตอนช่วง 7:00 นถูกมั้ยแต่บิตคอยน์เมื่อเทียบเงินบาทในบิตคัพเนี่ยปิดตอนช่วงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทุกเหรียญเลยนะครับที่เป็นเหรียญไทยนะคราวนี้พอปิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นถูกมั้ยแล้วมันก็จะมีแรงดันต่อนะครับแรงดันต่อซึ่งแนวต้านถัดไปก็อยู่แถวประมาณ24 249 25อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะขึ้นทดสอบแหละแต่อยากให้ขึ้นทดสอบที่แบบไม่ต้องรีบอ่ะคือแบบช้าหน่อยเพราะว่าถ้ารีบขึ้นเนี่ยมันจะเกิดไดเวอร์เจนซ์ละในฝั่งภาพมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะซูมอินในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงให้เห็นภาพว่าภาพ4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังดูเหมือนยืนได้และถ้ามาดูในฝั่งของบิตคอยน์เมื่อเทียบกับ USDT ก็ยังมีความสตรองอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณพวกกราฟฟิ้งอะไรเกิดขึ้นซึ่งแนวรับสำคัญถ้าเกิดดูจากเงินบาทเนี่ยผมว่า224ไม่ควรกลับลงมาหลุดถ้ากลับลงมาเนี่ยมันจะทำให้ขาของการยกโลยกไฮที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหักลงมานะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอยน์เมื่อเทียบเงินบาทกันบ้างนะครับภาพเดย์ก็เปรียบเป็นกราฟฟิ้งเหมือนกันใช่ไหมแต่ตัวแท่งเทียนถ้าเปรียบเทียบกับเงินบาทเหมือนเงินบาทจะดูสวยกว่าเพราะมีการเบรกไฮเกิดขึ้นแต่ในฝั่งดอลลาร์ยังไม่เบรกเพราะว่าอะไรตอนนี้ดอลลาร์แข็งถูกไหมดอลลาร์แข็งดอลลาร์สตรองก็เลยทำให้เงินบาทมันวีคมันอ่อนก็เมื่อเปรียบเทียบกับบิตคอยน์เนี่ยราคาที่เป็นเงินบาทก็กระชากขึ้นไปทะลุขึ้นไปก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งของภาพรวมนั้นเพื่อนที่กำลังจะจบภาพมันเนี่ยเพื่อนดูภาพมันก่อนนิดนึงภาพมันอีกประมาณ5วันเนี่ยนะครับมันยังไม่มีการเบรกไฮเกิดขึ้นซึ่งดีนะผมว่าโครงสร้างในการขึ้นชุดนี้ขาย L ชุดนี้นะที่ผมเปิดไปคือไม่อยากให้เขาหลุด 65,000 ลงมาแล้วกันแล้วก็แถวมัน 66,000 ไม่ควรหลุดลงมาละที่สำคัญคือควรจะต้องขึ้นไปจ่อตัวไฮตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือแถวโซนประมาณ71,000อะไรเงี้ยแต่ไม่ควรทะลุขึ้นไปถ้า6วันเนี้ยขึ้นมา 71,000 ยืน 70,000 ได้แล้วกันแต่ไม่ทะลุ 71,500 72,000 ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคถือว่าโครงสร้างกราฟเฮลตี้แล้วก็พร้อมที่จะบูรันในเดือนถัดไปซึ่งเดือนถัดไปเนี่ยน่าจะมันมากๆนะครับเราก็จะไปโฟกัสในฝั่งขา L ซึ่งตอนนี้เราก็นั่งไล่เก็บนะ MKR ผมนั่งไล่เก็บอยู่ที่เราอัปเดตลิสติ้งเข้าไปใน Discord สามารถไปตามดูกันได้มีเยอะมากๆตอนนี้อัปเดตตลอดเรื่อยๆรวมถึงลิสต์รีวอร์ดต่างๆในการเทรดด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาดูกันในฝั่งของภาพวีคนะครับภาพวีคขยับมาตะกี้ภาพมันดูแล้วภาพวีคเนี่ยถ้าปิดจากโซนนี้ก็ดีเพราะว่าเป็นแท่งเต็มแล้วก็ย่อด้วยดังนั้นเนี่ยโครงสร้างก็จะมีการสะสมพลังที่จะขึ้นไปเจาะไฮแล้วก็ทะลุได้ค่อนข้างเยอะนะครับในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยภาพเดย์มีไม้นี้ที่เราทำการเทรดนะครับเมื่อวานผมเข้าไปแถวโซนผมขอเพื่อนดูนี่แคปอัปเดตอยู่นะครับนี่เข้าไปไม่พยายามที่จะสโนว์บอลคือเอามาจิ้นรอบก่อนมาเทรดเพื่อนๆที่เรามีกำไรเกิดขึ้นที่เก็บกันมานะครับแบ่งส่วนหนึ่งมามีเงินต้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินกำไรส่วนหนึ่งแบ่งมาเทรดนะฮะแล้วก็จะไม่เบิ้ลไซด์ละก็คือจะเปิดไซด์เนี้ยแล้วก็รันขึ้นไปจนเป็นเวฟ5เพราะว่าเวฟ5เนี่ยระยะในการขึ้นมันอาจจะไม่ได้ไกลมากผมไม่รู้ว่ามันจะมีการเบรกไฮแล้วมีการกดลงมาจบเวฟ5แล้วหรือเปล่าหรือว่าจบ1ใหญ่อะไรเงี้ยดังนั้นลักษณะเวฟ5เราจะไม่พยายามที่จะสโนว์บอลขึ้นไปหรือเบิ้ลไซด์ขึ้นไปก็คือเทรดแล้วก็เก็บระยะเท่านี้แล้วก็จบ
เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเรียกว่าแผนการเทรดในรอบนี้แล้วกันนะครับหรือว่าที่อยากเข้ามาตามแจมแบงก์ก็ทำอยู่ที่มาก่อนได้เลยนะครับในห้องเดี๋ยวผมกดผิดนะกดเข้าไปในห้องวางแผนการเทรดนะครับอันนี้จะเป็นห้องที่เราทำการสอนกันในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเพื่อนนะมันจะเป็นห้องเปิดแล้วกันห้องเปิดแล้วก็เปิดไมค์พูดคุยกันได้แล้วผมก็จะเข้าไปแชร์จอในการสอนเพื่อนนะครับเข้ามาทำแจมกันในห้องเว็บ3เมมเบอร์ได้นะครับก็นำอยู่ดีมาก่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ใครที่มีแอสเซทมากกว่า 100,000 เหรียญนะครับสามารถแคปแล้วก็ลงไปกรอกในฟอร์มด้านล่างก็จะได้ปรับตัวเลเวลตัวแอคเคาท์นะให้มีค่าเงินที่มันถูกลงได้ด้วยนะครับก็ปรับเพื่อนๆไปประมาณ3-4 คนหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถไปกรอกฟอร์มด้านล่างได้นะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของการเทรดทองเพื่อนๆเมื่อวานเพิ่งปิดออเดอร์ทองไปในฝั่งขาเอสทองค่อนข้างสวิงประมาณนึงเลยนะครับซึ่งโปรฟิตไปจบที่ประมาณ 9,000 กว่านะฮะจากที่พีคนะพีคประมาณ 20,000 น่ะที่เราอัปเดตเพื่อนๆกันไปพีคผมได้ประมาณ 20,000 ก็ไม่ได้เก็บมาเพราะว่าคิดว่าจะพยายามเอากำไรตรงส่วนนี้ซื้อเพื่อที่จะลงไปต่อคือถ้าเกิดเรา TP บุ้งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเก็บกำไรมาเลยคือปิดออเดอร์ไม่ได้รับโอกาสในการดรอปลงต่อแล้วถ้าเกิดมันดรอปลงต่อเราก็จะไม่ได้เงินแล้วถูกมั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็เอากำไรส่วนนึงคือพยายามที่จะเลทโปรฟิตรันต่อถ้ามันกลับขึ้นมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยคิดว่ามันน่าจะดูแล้วการไม่ค่อยดีแล้วก็ปิดทั้งนั้นมันก็ไปจบที่มันแบบ 9,000 กว่านะครับก็เก็บกำไรที่พีคไม่ได้นะครับในรอบนี้ไม่เป็นไรก็เก็บแคชโฟมาก่อนแล้วกันก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในห้องเมมเบอร์เช่นกันในฝั่ง XM นะครับนำยูดีมากรอกได้เลยนะฮะก็มีน้องเขากรอกกันอยู่เดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะให้ยศเพื่อนๆเข้าไปตามแจมกันก็จะมีทั้งผมพิสิทธิ์พิตังที่อัปเดตมุมมองการเทรดกันนะครับเต็มไปหมดเลยมีพิสิทธิ์ด้วยนะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวม Bitcoin กันบ้างนะครับเมื่อกี้อัปเดตออเดอร์กันเนาะออเดอร์เนี้ยสิ่งที่ผมมองคือผมไม่อยากเขาหลุดแถวโซนประมาณ64,700ลงไปก็คือวางให้แถวโซนนี้ไว้แล้วก็จะขึ้นไปเล่นไฮเก่าของเขานะครับซึ่งไฮเก่าเนี่ยผมมีคอนดิชันอยู่ว่าถ้าสมมติภาพมันไม่เกิดไดเวอร์เจนต์เนี่ยเรายังฟอลโล่ในฝั่งขาเอลอยู่แต่ถ้าเกิดภาพมันรีบขึ้นไปเลยปื๊บ7ปิด 72,000 อ่ะผมอาจจะเคลียร์ก่อนคือจะไม่รอด้านบนละนะครับคือจะเคลียร์ไปก่อนถ้าเกิดภาพมันปิดตรงนั้นนะแล้วก็รอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันออกข้างยื้อแล้วก็ยังไม่หลุดแถวโซนหน้าล่างตรงนี้ที่เป็นแนวรับเนี่ยเราจะพยายามรันให้มันไกลที่สุดแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนให้แบบไม่รู้ว่า5มันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบไหนนะก็เดี๋ยวรอดูกันซึ่งแนวรับที่ไม่ควรหลุดคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้3จุดตรงนี้ที่เป็นจุดอันตรายที่เป็นจุดอ้างอิงที่ไม่ควรหลุดแล้วกันถ้าหลุดลงไปเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงไปแบบเจอด้านล่างเลยละเพราะว่าโครงสร้างมันจะไม่ค่อยสวยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงลึกได้แต่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีไม่เยอะนะครับถัดมานะครับในฝั่งของรูปแบบการปรับตัวเป็นขาขึ้นที่เรามองอยู่ในชุดนี้ก็คือชุดเนี้ยเรามองว่ากำลังวิ่งขึ้น5ซึ่ง5รูปแบบแรกเป็นลักษณะของไดแกนอลเนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นเป็น1 2 3 4 4 แล็บ1ถูกมั้ย4 แล็บ1ก็เป็นการวีคของเทรนเป็นการอ่อนแรงของเทรนแต่4เนี่ยต้องไม่หลุด2ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการที่มันจะหลุด2ลงมามันน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นเวฟที่เป็นเวฟเมนขาลงมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับแล้วก็สวิงแล็บหัวได้แล้วก็ขึ้นต่อเป็นเวฟ5อันนี้คือในฝั่งไดแอกนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะขึ้นแบบอ่อนแรงขึ้นแบบวีคขึ้นแบบไม่ค่อยมีแรงก็หลังจากนั้นอาจจะเจอแบบไซด์เวย์อะไรอย่างนี้ผมไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นชุดนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นแบบนี้เป็นอิมพัลส์คือขึ้นแบบบูลลิตไปเลยขึ้นแบบบูลลิตไปเลยซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็น1 2กำลังขึ้น3ชุดใหญ่ก็ได้นะครับคือตัวเวฟ5ยังไม่จบอ่ะนะครับยังไม่จบแล้วก็วิ่งขึ้นไปแบบบูลลิตใหญ่ๆเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็เปิด L ไปก่อนซึ่งถ้าเกิดสมมุติตรงเนี้ยขึ้นมาแล้ววีคขึ้นมาแล้วอ่อนแรงเป็นไดเวอร์เจนต์ปุ๊บเราอาจจะมองว่าตรงนี้เป็น1ก็ได้แล้วก็ลงมาเป็น2ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องรอดูว่ามันจะขึ้นยังไงถ้าขึ้นมาแล้วจ่อไม่มีไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นในเดย์ในวีคในมันเลยก็อาจจะบูลลิตขึ้นไปไกลๆได้เลยก็ได้นะครับอันนี้คือตอนที่เรามองเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติมันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบ1ลงเมื่อไหร่แล้วก็ย่อมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดจบ1แล้วย่อปุ๊บแล้วเป็นอิมพัลส์ต่อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทะลุขึ้นไปแถวมันแบบ 80,000 90,000 แสนนึงได้อีกค่อนข้างไกลเลยในฝั่ง Bitcoin นะครับขยับมานะฮะในฝั่งของแนวนอนเนี่ยเรามองภาพระยะใกล้ๆก่อนเพราะว่าเราต้องมองอิงกับแนวต้านเก่าซึ่งแนวต้านเก่าเนี่ยก็จะเป็นโซนแถวแบบโซนเดิมที่เราอยู่กันมานานมากละถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ไอ้ไฮเนี่ยเราอยู่กันมากี่วันแล้วอะ200กว่าวันแล้วอะนะครับ223บาร์ก็คือประมาณเกือบปีแล้วอะเกือบปีแล้วนะที่แบบยึกยักสวิงแล้วพอแล้วก็แบบเก็บได้บ้าง SL บ้างอะไรเงี้ยมาระยะเวลานึงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยชุดเนี้ยมันขึ้นมาเจาะไฮอีกรอบนะครับต้องดูว่าไฮชุดเนี้ยมันขึ้นมาเจาะลักษณะแบบไหนถ้ามันเจาะแบบขึ้นแบบไม่ทำโลเกิดขึ้นแล้วแบบออกข้างยกเบรกเนี่ยอันนี้สวยนะครับอันนี้สวยก็จะเป็นไปตามคอนดิชันเลยว่ากำลังขึ้นเวฟ5ต่อแบบบูลวิดเทรนนะครับ
คราวนี้มาดูกันในฝั่งของเทลไลน์เทลไลน์คล้ายๆกันเลยคือไม่ค่อยต่างกันเพราะว่าโซนที่มันกดลงมาเนี่ยมันเป็นโซนแนวต้านแนวนอนนั่นแหละที่เป็นแนวต้านสำคัญที่ขึ้นมาทดสอบประเทสขึ้นมาทดสอบประเทสทั้งนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าอาจจะมีการลงมาย่ำด้านล่างนิดนึงคือแบบให้ดีเลยนะคือแบบอย่างเงี้ยออกข้างไปก่อนแบบที่เมื่อกี้บอกไปอย่างเงี้ยเบรกเอาก็ยังมองไปภาพนี้อยู่ถ้าไม่ควรหลุดตรงนี้นะคือหลุดตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคขยับมาในฝั่งของ AMC AMC มองเป็นดาวเทรนอยู่ต้องเบรก 70,000 ก่อนถึงจะเริ่มมองเป็นอัพเทรนถึงจะมีchange of character เกิดขึ้นช็อคเกิดขึ้น BOS เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยขยับโลขึ้นใหม่ๆนะฮะคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งของตลาดอื่นดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เป็นไงบ้างลบมา100กว่าจุด Nasdaq บวกสวนขึ้นมา160นะครับน้ำมันสวิงไซด์เวย์ออกข้างนะครับตัวดอลลาร์มีการย่อบ้างแต่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะกลับมาเป็นอัพเทรนด์ละถ้ามาดูในฝั่งภาพใหญ่ที่ภาพมันกำลังจะจบเนี่ยดอลลาร์เป็นไงกราฟิงการกลับตัวของดอลลาร์มาแล้วกราฟิงซึ่งมันส่งผลอะไรบ้างบ่งบอกว่าคนกลับมาถึงดอลลาร์เยอะถูกไหมแปลได้2แบบก็คือตลาดอาจจะแคร็กก็ได้เพราะว่ามีการโฟลเงินออกมาจากตลาดมันนี่มาร์เก็ตอะโฟลมาจากพวกดาวโจนส์พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะกลับมาพักในดอลลาร์ก่อนสักเวลาระยะหนึ่งเพราะว่ามีกราฟิงเกิดขึ้นอาจจะแบบอีก 2-3 เดือนอะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะไหลขึ้นไม่ได้ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะตอนแรกที่ผมบอกว่ามันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นในฝั่งของตัวเงินบาทอะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตอนช่วงที่แบบบาทแข็งมากเลยไหมตรงเนี้ยที่เราบอกว่าตรงเนี้ยจะกลับตัวแล้วนะดอลลาร์จะกลับตัวแล้วนะเพราะว่ามี divergence ใช่ไหมจะกลับเป็นอัพเทรนเลยก็หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าไซด์เวย์เพราะตอนนี้มันเริ่มยืนได้ไหมดอลลาร์มันเริ่มสองมันเริ่มแข็งนะครับอย่างนี้ที่เราบอกว่าน่าจะมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับก็เริ่มไซด์เวย์กลับมาละนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของทองกันบ้างทองเป็นไงนะครับทองเราเปิดไม้เอสชุดนี้มานะแต่ปิดด้านล่างไม่ได้แล้วก็มาปิดแต่เมื่อวานนั้นบนนะครับก็เก็บกำไรมาก่อนแล้วกันเพราะว่าไม้ที่เราเปิดด้านบนค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นในภาพ4ชั่วโมงตรงนี้ที่เราบอกเนี่ยดาวเจนเห็นไหมพอดาวเจนปุ๊บเนี่ยเราก็ไล่เปิดละนะครับเราเริ่มไล่เปิดตั้งแต่เขาเริ่มตอน make new high ขึ้นไปเราไล่ SSSS พอมัน crack ปุ๊บลงมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้เราบวก 20,000 เหรียญนะใช่ไหมโอ้สมมติแต่ผมไม่ได้ปิดนะผมปิดแถวโซนนี้ด้านบนนะครับก็ได้ประมาณ9,000กว่าโดยประมาณนะครับซึ่งสเต็ปถัดไปที่เราจะทำกับทองต่อไปนะคือตอนนี้เราดูภาพมันก่อนภาพมันเนี่ยมันค่อนข้างสตรองอยู่นะมันค่อนข้างแบบแข็งตั๊กเลยนะครับคือการที่จะไปช็อตมันเนี่ยก็ต้องหาจังหวะการช็อตให้ดีคือต้องมีสัญญาณการออกแรงในภาพย่อยอ่ะก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดออเดอร์แล้วก็อาจจะเผื่อระยะในการที่มันจะทำให้ไอไซมันฉีกขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะภาพวีคเนี่ยก็ยังสตรองอยู่นะครับภาพเดย์ดูซิเป็นยังไงภาพเดย์เนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูนะมันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นนะครับ divergence ในภาพเดย์แบบไกลๆอ่ะเกิดขึ้นเห็นมั้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับซึ่งถ้าสมมุติเขากระชากขึ้นไปทำ divergence อีกทีนึงนะตรงเนี้ยถ้าประมาณแบบ7.2 7.6 5เนี่ยเราก็จะ follow S ลงมาอีกนะครับแล้วก็เราจะเรียกว่าหา target ในการที่จะมาเล่น L อีกรอบที่แถวโซนนี้คือถ้าเกิดขึ้นไป divergence ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะ S ลงมาแล้วก็มาหาจังหวะในการเล่น L ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ภาพ day มันมี divergence มันเลยผมเลยคิดว่าน่าจะสวิงอยู่ในกรอบเนี่ยประมาณนึงแล้วก็ในฝั่งภาพมันภาพ V ก็น่าจะย่อมาบ้างนะครับคราวนี้ทาร์เก็ตที่เราจะไปดูในฝั่งของภาพย่อยเดี๋ยวผมขอซูมอินในฝั่งทองนิดนึงก็คือชุดเนี้ยถ้าเขายังไม่หลุดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปทำ divergence อีกทีนึงเนี่ยในฝั่งไอซ์ไซด์มันก็จะมีการเกิด divergence อีกรอบนะครับคือทำ high ไปอะทำ high อีกรอบนึงสะสมพลังแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเดี๋ยวจะลาเบลไว้กันเพื่อนดูนะอะไรประมาณนี้ย่อมันย่อนะปึ๊บแล้วก็ทำ high อีกรอบตรงแถวโซนเนี่ยเราก็จะหาจังหวะในการ S ลงมาซึ่ง S ในรอบนี้ที่บอกไปว่าเราจะไปหาทาร์เก็ตในการ TP ด้านล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆใน Discord แล้วก็ในฝั่งของ listing ของตัวเอาคอยต่างๆเพื่อนก็สามารถตามเข้าไปดู Discord กันได้ครับส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภาพรวมตลาดนั้นเพื่อนว่า Bitcoin จะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นต่อต้องเข้า condition ประมาณไหนเพราะว่าภาพมันใกล้จะจบมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกระชากขึ้นมาปิด 72,000 นี้หวิวเหมือนกันนะเพราะว่าภาพมันจะเกิด divergence ละมุมมองของกราฟมันจะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็แรงในการเทขายแรงในการซื้อมันจะแบบแปลกๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันอีกทีนึงนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเชนแนลไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไปให้ละแล้วไม่ชอบวันนี้ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ